กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะฮะคุณแม่แห่งม็อบก็คือคุณเจี๊ยบอมรัตน์เนี่ยนะครับเขาไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากถูกดำเนินคดีในการที่คุณเจี๊ยบเนี่ยไปกล่าวหาว่าลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกโจร นะครับแล้วก็เป็นกบฏด้วยซึ่งเจ้าตัวเธอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็เป็นโอกาสดีที่จะไปพูดพิสูจน์กันในชั้นศาลแล้วก็จะมีภาพเหตุการณ์ที่เธอเนี่ยพยายามปัดไมค์ท็อปนิวไปท็อปนิวไม่ต้องมาให้ไปไกลๆอะไรทำนองนี้ออกมาก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทีนี้ในบรรยากาศที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นท่าทีของเธอนะฮะจะให้อาจารย์เสรีช่วยวิเคราะห์ว่าการที่เธอพูดลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วก็ชัดเจนด้วยเป็นที่ชัดว่าเธอเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นกบฏแล้วเป็นนายกโจร นะฮะแกก็บอกว่าให้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลเนี่ยอาจารย์คิดว่าการกระทําหรือวุฒิภาวะของการเป็นส.ส.อย่างเธอเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์คือคนเป็นส.ส.เนี่ยควรต้องรู้กฎหมายนะคะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีคําว่ารัฐประหารปฏิวัติแล้วก็กบฏนะคะเมื่อมีการโค่นล้มรัฐบาลเดิมแล้วก็เข้ายึดอำนาจแต่ยังมีการปกครองในระบอบเดิมเราเรียกว่าปฏิวัติให้เราเรียกว่ารัฐประหารนะแต่ถ้าเกิดว่าเอารัฐบาลเก่าออกรับเปลี่ยนระบอบการปกครองไปเลยเราเรียกว่าปฏิวัติส่วนการทำรัฐประหารหรือการทำปฏิวัติถ้าทำไม่สำเร็จเราเรียกว่ากบฏดังนั้นเมื่อมีการทำรัฐประหารก็คือเอารัฐบาลเก่าออกไปแล้วก็เข้ายึดอำนาจแต่ยังคงระบอบการปกครองเดิมเอาไว้เราเรียกว่ารัฐประหารและการทำสำเร็จแบบนี้เขาไม่เรียกว่ากบฏเขาก็จำเป็นจะต้องมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนที่ขับไล่รัฐบาลเก่าที่หมดความชอบธรรมหรือไม่มีธรรมาภิบาลออกไปอันนี้ไม่ใช่กบฏอย่างแน่นอนเป็นการทำรัฐประหารสำเร็จแล้วก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมหลังจากที่ไล่รัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมออกไปอีกคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นนายกโจรเนี่ยนะครับคำว่าโจรแปลว่าขโมยมาไปขโมยนู่นขโมยนี่ของคนนั้นคนนี้ถามว่าแล้วนายกของเราท่านไปขโมยอะไรของใครนะครับการที่ท่านได้เป็นนายกในครั้งนี้ก็มีการรวบรวมเสียงของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีการนำเสนอชื่อท่านในรัฐสภาแล้วก็มีการยกมือกันถึงแม้ว่าจะมีการพูดว่าต้องอาศัยเสียง250เสียงของสว.นะแต่ในการที่ลุงตู่ได้เป็นนายกครั้งนี้ไม่ต้องถึงสว.แค่ในส.ส.ก็ชนะเกินกว่า250เสียงแล้วดังนั้นคำว่านายกโจรที่ไปปล้นเอาอำนาจมาก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้ขอชี้แจงเรื่องกบฏหรือเรื่องโจรว่าไม่ใช่ทีนี้มารยาทของคนเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราควรจะต้องเป็นคนมีมารยาทสมมติว่าพี่ไม่ชอบหน้าคนใดคนหนึ่งที่เขาต้องการมาสัมภาษณ์พี่ก็จะต้องเป็นมิตรกับคนที่เป็นสื่อส่วนการที่เขาถามอะไรสิ่งใดที่เราตอบได้เราก็ตอบสิ่งใดที่เราตอบไม่ได้เราก็พูดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องนี้ไม่เหมาะที่จะพูดค่ะเรื่องนี้ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพูดนะคะเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องสรุปค่ะคงต้องรอข้อมูลมากกว่านี้ค่ะก็พูดแบบนี้ได้ไม่ต้องไปแสดงกริยาแบบอย่างที่เราเห็นค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยคือผมก็แปลกใจว่าเธอกลัวอะไรกับแค่ไมโครโฟนกับกล้องท็อปนิวส์เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรที่ให้เธอเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ดีคือมันอยู่ที่คำพูดอากัปกริยาและสิ่งที่เป็นประเด็นที่เธอพูดเท่านั้นเองจะเป็นตัวที่ทำลายเธอเองเนี่ยแปลกใจไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นการแสดงถึงการที่ไม่รู้จักที่จะระงับอารมณ์หรือการรักษามารยาทอย่างที่พี่บอกต่อป่ะว่าถ้าพี่เองโดนสื่อมวลชนที่ไม่ชอบที่พี่ไม่ชอบประธานพี่ก็จะให้คำถามเสร็จแล้วเนี่ยจำไว้เลยนะการให้สัมภาษณ์ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามแต่เราจะไม่ตำหนิคำถามของสื่อมวลชนไม่จำเป็นจะไปตำหนิว่าคำถามนี้ใช้ไม่ได้คำถามนี้ไม่เหมาะสม
คำถามนี้เหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมคะคุณทักษิณเคยมีป้ายการกบฏและป้ายถูกอ่ะนะถ้าสภาพดีแกยกป้ายถูกสภาพไม่ดีแกก็ยกป้ายผิดจำได้จำได้ในรายการตามหลักการให้สัมภาษณ์อย่าประเมินคำถามของสื่อมวลชนแต่เราเลือกได้ว่าเราจะตอบหรือไม่ตอบนะครับถ้าเราจะไม่ตอบก็พูดจาให้สุภาพเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปเยอะแล้วข้อมูลไม่เพียงพอไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจคุณจะไปถามคนที่เขาเป็นเจ้าของเรื่องหรือว่าอันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อสรุปใดๆการให้ความคิดเห็นตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมโอ้ยมีวิธีการพูดเป็น10ประโยคเลยถ้าเป็นคนมีมารยาทพอก็ย่อมหาประโยคที่สุภาพเหล่านี้มาพูดกับสื่อมวลชนได้โดยไม่ต้องแสดงกริยาดังกล่าวที่เราเห็นค่ะครับสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมที่ดูอากัปกริยาการกระทำหรือสิ่งที่เธอพูดมาก็คงจะเป็นฝ่ายตัดสินเองเราก็คงมันจะไม่สามารถตัดสินวุฒิภาวะของเธอได้นะก็ให้ประชาชนคนที่ดูเราอยู่เนี่ยเป็นคนตัดสินก็แล้วกันครับอาจารย์ลับมาก no sensor เอาละครับแหมหอมด้วยนะฮะหอมจนเนี่ยหายเครียดเลยเครียดตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องจับตาเขาเรียกว่าน้ำแยกสายไผ่แตกกอสินะฮะอาจารย์ครับช่วยขยายความหน่อยตกลงแล้วลือหรือจริงกันแน่3ปอแตกร้าวฉานนะฮะ3ปอเก่าล่มปุ๊บเกิด3ปอใหม่ขึ้นมาจริงหรือลือครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง3ปอเก่าแตก3ปอใหม่เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะเป็นโผของสื่อมากกว่าเพราะยังไม่เห็นมีความจริงเชิงประจักษ์ใดๆว่าปอป๊อปปอป้อมปอประยุทธ์เนี่ยเขาแตกกันชัดเจนแล้วหรือยังยังไม่เห็นมีภาพนี้แต่ว่ามีคนเนี่ยพยายามจะสร้างภาพนี้เพราะเขามองว่าลุงป้อมก็อยากเป็นนายกลุงตู่ถ้าไปต่อก็ต้องต่อในฐานะนายกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลุงตู่นั้นให้พลังประชารัฐเสนอแล้วลุงป้อมจะอยู่ที่ไหนล่ะมันก็เลยทำให้มีการสร้างโผขึ้นมาว่า3ปอเนี่ยนะปอประยุทธ์ปอป๊อกแล้วก็ปอป้อมเนี่ยฉันทีจะไปด้วยกันไม่ได้นี่อาจารย์อ่านขาดเลยเหรออาจารย์อาจารย์อ่านขาดตรงที่ว่าลุงป้อมอยากเป็นนายกเลยเหรออาจารย์ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ลุงป้อมเป็นรักษาการลุงป้อมทำงานได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เดินเหินก็ไม่ต้องเกาะแขนใครด้วยนะคะแต่ลุงป้อมก็แสดงว่าการได้เป็นรักษาการตอนนั้นเนี่ยลุงป้อมมีกำลังใจดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราติดตามข่าวอะนะข่าวก็เป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วสามปอเขาแตกกันแล้วหรือยังแต่มันเป็นโผทีนี้เมื่อไพ่สามปอแตกเขาก็สร้างโผสามปอใหม่ขึ้นมาก็เป็นปอแปะปอป้อมปอป๊อดนะคะก็คือบิ๊กแปะแล้วก็ท่านพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของพลตำรวจเอกพัชรวาทเข้ามาด้วยถึงว่านั่นก็คือเขาเลยบอกว่าสามปอเขาบอกว่าสามปอพี่เองเนี่ยไม่สนใจไม่ว่าปอแตกหรือไม่แตกแล้วก็ไม่สนใจปอใหม่ว่ามีจริงไม่มีจริงผมรู้แล้วให้เดาไหมให้เดาดิให้เดาไหมสนใจ3ตอเลยมั้ยพี่สนใจ3ตอเพราะพี่คิดว่าเป็นความหวังของประเทศจริงด้วย3ตอที่ว่ามีใครเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยฮะอยากรู้เกินตู่พลเอกประยุทธ์ตอตุ๋ยตุ๋ยไหนซึ่งก็หมายถึงคุณพีรพันธ์แล้วก็ตอไตรรงค์ซึ่งหมายถึงอาจารย์ไตรรงค์นะคะตอตู่เนี่ยเป็นผู้นำซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวจงรักภักดีทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนตอตุ๋ยนี้เป็นนักการเมืองที่ใสสะอาดมีความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วก็ตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนตอไตรลงนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ออกมาจากประชาธิปัตย์เพราะบอกว่าอยากจะมีลมหายใจของตนเองถึงว่าลุงตู่เลยนั่งให้ตั้งเป็นที่ปรึกษาเลยเป็นที่ปรึกษาทางด้านนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องแนวทางการหาเสียงด้วยในฐานะที่เป็นนักการเมืองเก่ากึกมาตลอดเวลานี้นะครับโอเคงั้นตัดสินได้เลยนะจ๊ะว่า3ปอไม่ต้องเป็นสนใจแล้วปอเก่าปอใหม่ให้สนใจ3อะไรฮะ3อะไรนะ3ตอ
3ตอนะตอเต่าครับอาจารย์เอาล่ะจะเวลาใกล้หมดแล้วอีกนิดนึงจะฝากอะไรไหมครับตอเก่าจะสลายหรือไม่ไม่สนใจตอใหม่จะมายังไงไม่สนใจแต่3ตอนี่แหละช่วยกันเผยแพร่ให้มันเป็นจริงหน่อยเถอะนะนะตอตู่ตอตุ๋ยตอไตรเนี่ยนะคะตอตู่ตอตุ๋ยตอไตรประเทศไทยมีความหวังนะคะ